ดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งหน้าค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะราคาทองคำเรียกว่าทรงๆนะคะมีลงไปแข็งตัวต่ำกว่าระดับ 1,500 เหรียญบ้างเป็นระยะก่อนที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทองก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาจากเหตุการณ์มีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุนะคะก็เลยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนที่ในระยะนี้จะเห็นได้ว่าทองก็มีการแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะบริเวณ 1,500 เหรียญแน่นอนว่าทองตอนนี้ก็กำลังรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนี่แหละค่ะที่กำลังจะเสร็จสิ้นลงในช่วงตีหนึ่งของคืนวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราประเมินสถานการณ์ยังไงคะมันอาจจะต้องมองเป็น2เหตุการณ์ถูกไหมคะกรณีแรกคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยกรณีที่2คือเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้ทองคำจะตอบรับยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะหลังจากที่สงครามทางการค้าก็มีสัญญาณบวกเข้ามานะคะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนตัวอัตราเงินเฟ้อนะคะดังนั้นความเป็นไปได้ที่นักลงทุนคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมรอบนี้ก็ลดลงอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องมีหลายซีนาริโอให้ต้องประเมินนะคะถ้าหากว่าเฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะคุณง่ายคะเราก็ต้องไปตามต่อว่าแล้วอนาคตล่ะหลังจากนี้เฟดจะทำอย่างไรนะคะถ้าเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสักหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ของนักลงทุนนะคะทองก็อาจจะขยับได้ไม่มากนะแต่ถ้าหากว่าเฟดลดดอกเบี้ยครั้งนี้แต่เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในเชิงผ่อนคลายหรือว่าโดวิชน้อยกว่าคาดก็ต้องระมัดระวังแรงขายในตัวตลาดทองคำนะคะนี่คือเคสเฟดลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยนะคะไม่ลดดอกเบี้ยก็จะถือว่าไม่ผ่อนคลายละเป็นสายเหี่ยวละนะคะเป็นสายฮอกแบบนี้ก็แน่นอนค่ะดอลลาร์สหรัฐน่าจะแข็งค่าทองคำก็มีแนวโน้มที่จะถูกขายทำกำไรออกมาเหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะคะรวมถึงการประชุมรอบนี้ก็จะมีการเปิดเผยดอทพลอตก็คือตัวการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะคะรวมถึง economic projection หรือว่าสรุปสภาวะเศรษฐกิจในมุมมองของเฟดนะคะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตลาดตีความต่อนะคะว่าเฟดจะทำอย่างไรในอนาคตดังนั้นคืนนี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนทองคำติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแสดงว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องชะลอก่อนถูกไหมคะคือรอความชัดเจนก่อนค่อยกลับเข้ามาลงทุนแบบนี้ไหมคะคุณเบนจะมาไม่มองว่าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็แนะนำว่าอยู่นอกตลาดก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้าตลาดอีกครั้งหลังจากที่เกิดความชัดเจนเรื่องของเฟดนะคะแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยคือวันนี้ถ้าหากทองผันผวนก็อาจจะต้องตั้งสต็อปลอสเอาไว้ก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะค่ะคุณเบนจะมาให้กรอบการเคลื่อนไหวของทองไว้เท่าไหร่คะเรายังคงประเมินแนวรับแรกนะคะอยู่ในโซน 1,488-1,485 ยูโรต่อ1 ounce โดยที่มีแนวรับสำคัญนะคะอยู่บริเวณ 1,479 ยูโรต่อ1 ounce ในแง่ของแนวต้านแรกนะคะอยากให้ดูในโซนไฮเดิมของเมื่อวันจันทร์นะคะในโซน 1,512-1,515 ยูโรต่อ1 ounce นะคะเป็นต้านแรกรวมถึงมีต้านถัดไปก็คือเป็นไฮของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 1,524 ยูโรต่อ1 ounce เชื่อได้ว่าทองคำจะแกว่งตัวในกรอบนะคะจนกว่าข่าวจะชัดเจนแล้วก็อาจจะเกิดการ break out ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะพี่ชาคะเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุด 1,479 ยังคงแนะนำว่าอาจจะใช้วิธีการทยอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับต่างๆนะคะแต่อย่างที่เรียนค่ะ 1,479 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญถ้าหลุดเนี่ยจะทำให้แนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นลบมากยิ่งขึ้นดังนั้นจุดดังกล่าวถือว่าเป็นจุด stop loss ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนนะคะในแง่ของการดีดตัวขึ้นถ้าหากว่าไม่ผ่าน 1,515-1,524 ก็แนะนำว่าขายทางกำไรออกไปก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่จะรอดูการแกว่งตัวของราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนจามามากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็น